รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23แขกรับเชิญของเราเป็นนักมายากลจอมลวงโลกนาธานสวัสดีค่ะโอ้ยแล้วน่ารักมากหนูทำไมมาอยู่ๆหนูมีหนวดแล้วลูกหนูเป็นลูกผู้หญิงทำไมต้องไว้หนวดก็จริงๆโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพอตอนนั้นตอนไม่ไว้หนวดไม่ค่อยได้เลยจานอ่าแล้วไงพอไว้หนวดปุ๊บเลิศเลิศคิ้วตอนนี้ลดเหลืออยู่สามมิติครึ่งอ๋อเหรอนี่รักษาหน้าจานก็ถือว่ามาทำอาหารถ้าปกติคิ้วของหนูสี่ปกติ16แล้วโอ้โห16ค่ะมาปัดถ้าเกิดเราไม่ปัดเราก็ไม่เด่นเพราะว่าต้องแปลกและเด่นมันถึงจะอร่อยและแซ่บไว้หนวดเพราะว่าไว้หนวดแล้วรับได้เสร็จแล้วคิ้วก็ต้อง16เม็ดตีแต่ขอโทษมงกุฎที่มีอยู่18มงค่ะวันแล้วนะลดแล้วหรอลดแล้ววันนี้ขอโทษนะคะกำลังเรียนปริญญาโททางด้านการส่งออกไม่กระจอกงอกง่อยนะคะแต่วันนี้จะมาเข้าครัวทำกับข้าวคุณแม่รับประทานไปดูกติกาค่ะกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งประเดี๋ยวแม่ไปหยิบวัตถุดิบหลักมาให้นะ okay. แล้วเดี๋ยวหนูช่วยตั้งชื่อทีนะว่าเมนูนี้เราควรจะเป็นเมนูอะไรโ okay. อเคเครื่องปรุงหลักวันนี้คือจริงหรอทำไมอ่ะก็ดูที่ดูท่าของมันดูมันติดจริงแล้วเมนูวันนี้คือกบผัดเผ็ดค่ะกล้าทานทำได้ไหมกล้าจับไหมไม่กล้าเปลี่ยนวัตถุดิบไม่เธอแกะไม่ได้แม่ขอโทษนะคะแม่ไม่ทราบจริงๆถ้าทราบเมื่อครู่นี้ก็คงจะไม่เอากบมาเล่นนะแม่ไม่ทราบโรงเรียนอาจารย์โรงเรียนสอนอาหารอาจารย์ยังมีสอนเป็นเชฟที่ดูใบใช่ไหมใช่ใช่ต้องสอบไปตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนเป็นกุ้งได้ไหมคะเอาลูกแกะกุ้งเองเลยค่ะตั้งแต่นี้เนาะใช่ค่ะแกะหัวคุณนาธานจะแกะกุ้งให้ดูนะคะตัวเดียวที่เหลือเราจะแกะเองครับเพราะเสียเวลาค่ะโอ้ยแต่เวลาทำแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูแล้วแกะกุ้งไม่เต็มค่ะไปแกะมาผ่านถุงมือดูได้เลยปกติผู้ชายเขาก็จะแกะให้อะค่ะถึงแม่ลูกสาวฉันทำกับข้าวอะไรก็ไม่เป็นเลยทำเป็นนะทำวัตถุดิบอย่างอื่นต่อไปเตรียมกุ้งผัดเผ็ดใส่อะไรบ้างกุ้งผัดเผ็ดนะจริงๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นเครื่องแกงใช่ไหมคะไม่ทราบค่ะเพราะเขาไม่ให้ฉันบอกอะไรเลยเติมมากรอกก่อนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็แล้วแกรู้ได้ไงน้ำมันมากรอกว้ายตอนใช่เพราะจากรสนิยมน้ำมันโอลีฟเหรอน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันใส่ผมเบนซินว้ายแต่แล้วผัดใส่กับอะไรอ่ะทีนี้เสร็จนะคะก็เนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยจะใส่อะไรฉันคิดว่าจะทำอะไรเป็นว่าแล้วเชียร์ไม่ได้เรื่องคิดว่าพอได้อยู่กลิ่นเค็มมากเลยอ่ะ 2-3 ซอสแล้วอ่ะจริงแล้วเนี่ยต้องใส่อีกนิดนึงอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วเนาะเปิดร้านจะมีคนเข้าร้านแกไหมนาธานมีอยู่แล้วแหมเขาไม่ได้มากินอาหารเขามามองมาดูนาธานเหรอเขาก็มาจีบนู่นนี่นั่นโอ้ยดีมากมันน่ากินแล้วก่อนมันก็ต้องน่าโอ้ยสวยตายแล้วมันก็ต้องมีบ้างแหละเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาความสวยเขาเอาความแปลกโอ้ยค่ะก็จะตายไม่เกรงใจตัวเองเลยชมเอาพวกจะแตกว่าจะแล้ว
ดี๋ยวฉันหาก่อนฉันต้องโดนที่ถ้าเกิดว่ายายยังมีชีวิตอยู่นะยายก็ต้องด่าทันแน่ๆเลยจ้าใช่เนี่ยทำกับข้าวได้เฮียมี่มากยายที่เลี้ยงมาแล้วแกเนรคุณเขาน่าหรอว้าแต่ละทำไมแบบภาพลบจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ๊ยตายแล้วตายแล้วเบื่อจะน้ำซุปค่ะน้ำซุปเดี๋ยวน้ำประปาให้ได้ไหมคะน้ำประปาตอนนี้รัฐมนตรีบอกว่ากินได้เค็มค่ะไม่ได้เอาหล่อหล่อหล่อตายแล้วเอาน้ำโดนค่ะน้ำโดนค่ะเค็มจ้าที่โรงเรียนสอนทำอาหารหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ๊ยตายใส่น้ำกุ้งตอนนี้แบบเราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันมาจากน่าเป็นกุ้งเลี้ยงหรือเปล่าถ้าเป็นกุ้งจากมหาชัยมันก็จะเป็นกุ้งสดแต่ถ้าเกิดมาเป็นกุ้งเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีเชื้อบางคนเขากินกุ้งที่แบบกุ้งอะไรนะกุ้งเด้งกุ้งอะไรนะกุ้งสดกุ้งกระโดดกุ้งสดโอ๊ยตายแล้วอันตรายใช่ไหมใช่ไปอยู่ข้างในค่ะโอ๊ยตายตายแล้วเวลาแบบผู้ชายแล้วกุ้งก็ไม่รวยอ่ะจะเป่าแกคิดว่าจะมีคนเชื่อแกเหรอแกขนาดนี้ก็ไม่เชื่อแต่เขาก็ฟังบ้างแหละเข้าหัวโอเคค่ะใส่พริกไหมคะหรอมันส่งบทอีกแล้วค่ะอาจารย์ตายแล้วหมอจักกะอาจารย์ตามด้วยนะตามด้วยนะอยากเห็นค่าตามอ๋อหรอฉันจะเสียภาพพจน์ก็ตอนนี้แหละเนาะเพราะว่าไม่มีภาพพจน์อะไรเหลือหรอตามทำไมอ่ะตามทำไมโอ้อ๋อได้ได้ได้ฉันเป็นคนมีความสามารถแล้วฉันก็ทำอะไรที่แปลกๆได้อยู่แล้วใส่มันเข้าไปค่ะอาจารย์ไปดูชิมให้นะจ๊ะจะไม่ต้องนั่งกดแป๊บนึงเพราะว่าบางทีทำสีสวยขาดว่าพอแล้วแหละเดี๋ยวนะชิมอย่าเอาลงไปผัดอีกเลยแม่ไม่กินละว้ายมันแค่มันชอบไม่ค่ะแม่ไม่ยอมแล้วปิดเตาแสบเลยเหรอแต่ก็เลิกกินอยู่เพราะว่าเขาไม่อยู่เราก็ต้องเอาพริกใส่ก็เป็นนี้แหละค่ะอาจารย์จะตายเลิศนิดนึงเหนื่อยระวังมือนะคะเดี๋ยวนิ้วถ้ามีดบาดร้องไงมีดบาดเหรออ่าแต่น่าทานนะคะคุณผู้ชมคะขอชิมก่อนได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวก็ชิมค่ะเดี๋ยวไม่เอาหรออันนี้ก็คือกุ้งเก็บก่อนพอไม่แต่พูดไม่ไปเลยโอเคเอาแบบดัดจริตเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยเครื่องปรุงต่างๆทั้งหมดที่เราทำนะคะปลอดสารพิษออร์แกนิกค่ะซึ่งหายากมากค่ะอาจารย์ปกติก็ไม่ทำอะไรให้กินอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีพิษเลยไม่มีพิษค่ะพิษเยอะหรอไอ้แต่ละมันไม่ได้กัดมันตายแล้วไม้มันสำหรับคนที่แบบกินข้าวน้อยๆช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทาร์ตมะม่วงมาฝากค่ะวิธีทำตัวทาร์ตผสมบิสกิตบดหยาบกับเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกรุส่วนผสมบิสกิตลงในพิมพ์นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำครีมชีสวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นเอก้ากลิ่นมะม่วงตราโลโบน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนเดือดยกลงแล้วพักไว้จนส่วนผสมอุ่นเตรียมไว้ค่ะตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มจนขึ้นฟูจากนั้นค่อยๆเติมส่วนผสมวุ้นมะม่วงทีละน้อยจนหมดตีให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวตีผสมจนเข้ากันเทวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูลงในส่วนผสมครีมชีสมะม่วงตีผสมให้เข้ากันตักครีมชีสมะม่วงลงในทาร์ตที่เตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำแมงโก้ชีสทาร์ตออกมาตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงสุกหั่นเต๋าและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูทาร์ตมะม่วงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูขนมผักกาด
ใส่หัวไชเท้าขูดเป็นเส้นหมู3ชั้นเลาะหนังออกหั่นบางกุ้งแห้งเปลือกเห็ดหอมแห้งแช่น้ำจนนิ่มหั่นบางถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเคล้าให้เข้ากันเติมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและน้ำนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักขนมหัวผักกาดใส่ภาชนะเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เสมอกันโรยขึ้นช่ายซอยนำไปนึ่งในน้ำเดือดประมาณ20นาทีจนสุกแล้วพักไว้จนเย็นโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโดยระเบียบของรายการทีวีเราทำเสร็จก่อนกินจะต้องพรีเซนต์หรออ่ะพูดเลยสุภาพค่ะอันนี้ก็คือกุ้งคิดก่อนพอไม่แต่พูดไม่ไปเลยโอเคเอาแบบดัดจริตเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยอันนี้ก็คือกุ้งที่เราเก็บมาจากบนภูเขาที่อยู่ที่ลานสกานะคะเป็นกุ้งที่หายากมากๆจะมีแค่7ตัวนะคะปกติจะออกแต่เดือนพฤศจิกาค่ะอาจารย์ก็เลยตั้งเมนูและเครื่องปรุงต่างๆทั้งหมดที่เราทำนะคะปลอดสารพิษออร์แกนิกค่ะซึ่งหายากมากค่ะอาจารย์ปกติก็ไม่ทำอะไรให้กินอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีพิษเลยไม่มีพิษค่ะไอ้นี่พิษเยอะหรอตกลงจานนี้ควรจะมีรสชาติอะไรคะควรจะเป็นใต้ค่ะมันมีความเป็นใต้ตรงไหนผัดเผ็ดกุ้งมโนราได้ปะล่ะได้อยู่ก็ได้น่ะทำไมล่ะโอ้ยฉันโล่งไปเห็นแล้วค่ะอร่อยนะจะกินก่อนหรอเขาต้องหรอต้องมีก่อนกินก่อนนะจานแกเกณฑ์แกทำเองให้เกียรติไม่ต้องกินเลยหรอเด็กนะเกณฑ์อ๋อเหรอโอเคขอชิมนิดนึงแล้วกันไม่กุ้งลอยไปตัวหรออุ้ยก็อร่อยอ่ะก็อร่อยจริงอาจารย์เพราะว่าอะไรมั้งเป็นคนกินเผ็ดแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็เค็มเค็มก็อร่อยเป็นคนชอบกินเค็มอร่อยมากโอ๊ยตะแล้วภูมิใจจังเลยจ้ารสมากเลยอ่ะมันไม่ได้กัดมันตายแล้วไม้มันสำหรับคนที่แบบกินข้าวน้อยๆกุ้งตัวนึงกินข้าวกะละมังนึงอะอร่อยอยู่ขอกินข้าวล้างปากนิดนะคะเฮ้ยเหนื่อยมากเลยอะเค็มมาทานเค็มไปไหมอะความดันจะขึ้นนะไม่นะปกติกินหวานทานแบบนี้ทานข้าวเยอะหน่อยแล้วก็ผักสดเยอะๆก็ไปได้จริงๆแล้วอาหารใต้มันจะมีพวกผักเยอะๆด้วยใช่ไหมจริงแล้วจริงแล้วคือพืชของเราถ้าเป็นคนติดอาหารค่ะแบบทำแบบรสใต้ฉันไม่ต้องจัดใช่ใช่ไหมก็จัดทุกอย่างจัดหมดเลยก็โอเคครับคุณผู้ชมเจ้าขารสจัดค่ะจัดว่าแย่นะคะแต่ถ้าถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝีมือก็ได้แค่นี้กินได้ค่ะโล่งอกโล่งอกค่ะนานๆเจอกันทีกับพวกสาวคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจันนี่จะทำให้เขารับประทานบ้างแต่ตอนนี้ขอปลอบใจเรื่องนี้ก่อนนะคะอะไรคะแม่มีของให้ค่ะหนูชอบไข่ใช่ไหมคะชอบมากผลิตภัณฑ์ไข่ KCF ค่ะมอบให้น้องนาธานนะคะหรอมีไข่เค็มนะคะมีไข่สารพัดเลยค่ะและเมนูช่วงหน้าของจันนี่สัตว์นะคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่จัมบะเอ๊ะเราก็ต้องเลี้ยงข้างๆด้วยเนาะล้อริมไม่ต้องค่ะไม่ต้องหรอกค่ะเลาะริมโขงเลยแถวนี้นี่คือเอานมโอ้ยอย่างนี้เราก็จัดปาร์ตี้ได้สิเนาะใช่ปาร์ตี้เลาะริมโขงเหรอคะเลาะริมโขงก็เลิศนะคะอาจารย์เอาช้อนถ้วยกันโอ้ยเลิศมันหมายถึงความช้อนของแม่เลอะนมอยู่แล้วลูกเลาะริมโขงนะอย่างนี้เรียกเลาะริมโขงเหรอเลาะริมโขงแล้วก็ไทยเลยเย็นมารีบรับประทานเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเลาะริมโขงไปอยู่นั่นแหละค่ะน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะคะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูหมี่กะทิเย็นตาโฟมาฝากค่ะ
ริ่มด้วยเทน้ำมันพืชลงในกระทะนอนสติกแพลตินัมเชฟพลัส28ซมราหัวมะลายกระจายความร้อนได้ดีทำความสะอาดได้ง่ายอาหารไม่ติดกระทะใช้ได้กับเตาทุกประเภทตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อหมูบดเนื้อกุ้งสับหยาบและเต้าหู้เหลืองหั่นเป็นชิ้นผัดจนเนื้อสัตว์สุกดีเติมกะทิสำเร็จรูปลงผัดปรุงรสด้วยซอสเย็นตาโฟสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนเดือดใส่เส้นหมี่ขาวแช่น้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเส้นหมี่ดูดน้ำซอสจนหมดและเป็นสีชมพูใส่ถั่วงอกเด็ดรากและใบกุ้ยช่ายหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหมี่กะทิเย็นตาโฟใส่ในภาชนะจัดเสิร์ฟวางกุ้งลวกสุกไข่ฝอยถั่วงอกดิบใบกุ้ยช่ายและใบบัวบกพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้จะทำสตรอเบอรี่จัมบะให้หนูหนูทำไมรู้ไหมทำไมแม่เลือกสตรอเบอรี่เพราะว่าเป็นคนน่ารักเป็นคนดีของสังคมแล้วก็เป็นคนสวยมันต้องมีใส่ถุงมือลูกมือหนูสกปรกทำอีกแล้วโอ๊ยได้แล้วเป็นวางมือแล้วนะไม่ได้หนูต้องเชื่อแม่มาอยู่ที่ครัวแม่จะสอนดีกว่าเป็นแม่สีเรือนสตรอเบอรี่นะลูกค่ะแม่จะสอนให้นะลูกเสร็จแล้วแม่ก็แนะนำให้ผ่าครึ่งค่ะเสร็จแล้วก็เอาใส่ลงไปในถ้วยอย่างนี้ทำซิสัก10ลูก10ลูกโอ้ยสิบลูกแล้วแม่จะหั่นขนมปังให้หนูโอเคสตรอเบอรี่นะคะอันนี้คือฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสเรื่องเลยคุณผู้ชมเจ้าขา3ชิ้น3ชิ้นนี่ขนมนี่เป็นอาหารขนมปังที่เขาให้ปลาใช่ป่ะอาจารย์ก็ตอบเลยปากอุ๊ยแต่แล้วแม่ซื้อขนมปังอย่างดีมาจะเป็นขนมปังบ่อปลาได้ยังไงเสร็จแล้วอ๋อลืมไปแม่ต้องทำน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่ไหนลูกเนี่ยค่ะเราจะใส่น้ำแข็งไปเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันออกมาเป็นน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำไปใช้หรอมันไม่เป็นหิมะล่ะจ้าถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ละค่ะโอ้โหทำยังไงคะกดกดไปกดแรงๆกดกดเซ่หมุนชามบางกล้องโอ้แต่ละหมุนกล้องหมุนแล้วค่ะเลิศเออแล้วก็เปลืองไฟลดมากเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่เธอก็ช้อนมาตักใส่ของเธอสิโอเคต่างคนต่างทำอาจารย์โอ๊ยแต่แล้วเรากินนะอาจารย์อ้าวทำไมล่ะลูกอย่างนี้กินไม่ได้หรอกินได้อยู่หรอโอเคมั้ยโอเคอยู่ไม่แตกต่างกันเลยล่ะอาจารย์เลิศเลิศโอเคค่ะพาแล้วก็ใส่นมข้นหวานอันนี้เป็นครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนอ๋อที่บินอยู่แถวบ้านนะว้ายตายแล้วโอ้ยเราก็ต้องเดียข้างๆด้วยเนาะล้อริมไม่ต้องค่ะไม่ต้องหรอกค่ะล้อริมโขงอะไรแถวนี้นี่คือเอานมลาดด้วยนะรสมากเหรอคะใช่อ่ะฟู้ดแบดพรีเพอร์เรชั่นเพิ่มได้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบโอ้ยแต่แล้วโอ้โหอ่ะเธอโรยลูกปัดโรยหน่อยได้ค่ะอย่างนี้เราก็จัดปาร์ตี้ได้สิเนาะใช่ปาร์ตี้เลาะริมโขงเหรอคะโอ้ยเลาะริมโขงมันก็เลิศนะคะอาจารย์เราชนถ้วยกันโอ้ยเลิศก็หมายถึงความช้อนของแม่เลอะนมอยู่แล้วลูกเลาะริมโขงนะอย่างนี้เรียกว่าริมโขงเหรอเลาะริมโขงแล้วก็ภายเรือเย็นมารีบรับประทานเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเลาะริมโขงไปอยู่นั่นแหละค่ะน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะคะจังจัดปาร์ตี้ได้เยอะๆอุ๊ยทีนี้ฉันทำเป็นแล้วอ่ะไปทำให้แม่สามีทานเ
าจะได้รักเนาะเขาจะได้ไม่เกลียดเขาจะไม่หินคว้างแต่แล้วคุณผู้ชมคะรับประทานได้ค่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงอ่ะแต่แล้วคุณผู้ชมเลิศมากเลิศมากอ่ะตานานถามคำถามสุดท้ายได้ปะหรอที่ผ่านมาไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามเลยตายละตานานถามหน่อยสิทำยังไงจะให้คนเขาเชื่อว่านาธานเป็นคนดีอ่ะคุณจะคำถามนะคะจริงๆแล้วเวลาต่างหากที่สุดจริงๆแล้วพวกที่ด่าทั้งหลายแหล่เนี่ยบางคนยังยึดติดกับอดีตแต่ว่าท่านก็ไม่ได้โกรธนะอาจารย์ทำยังไงได้ล่ะมันทุกอย่างมันแบบมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วไหนที่เราพลาดไปเราก็ต้องใช้เวลาเราจะให้คุณให้โอกาสเราวันพรุ่งนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเราก็ต้องอดทนเริ่มต้นจากการไม่โกหกเราก็จะได้รับสิ่งที่เราไม่ได้โกหกนะเห็นไหมคุณผู้ชมและที่สำคัญที่สุดไม้ล้มข้ามได้คนล้มข้อห้ามข้ามแม่คะอะไรโรเรามีกบมาให้ค่ะเป็นทิชชู่วีวีค่ะซึ่งมันดีมากๆค่ะทิชชู่เขาคุณภาพดีและแม่รู้วิธีใช้ค่ะแม่ไม่ต้องใช้ตามที่นาธานแนะนำหรอกค่ะแม่ใช้เป็นค่ะวิธีอะไรนะคะวีวีค่ะวีวีอุ้ยขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณน้องนาธานนะคะโรค่ะคุณผู้ชมคะติดตามชมรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทานสตรอเบอรี่ต่อส่วนนาธานก็จะเลาะริมโขงไปนะคะใช่ทีนี้น่าเลาะมากเลยแม่เนาะสำหรับใครที่ชอบทานเค็มนะคะก็ให้ลดความเค็มลงเพราะว่ามันจะได้ดีต่อไตแล้วมันก็ไม่ดื่มไม่หิวน้ำด้วยอีกอย่างคือเพื่อสุขภาพของคุณด้วยเราอาจจะติดเค็มแต่ว่าเราถ้าเราค่อยๆลดลงแล้วก็มาทานโดยที่ไม่เปลืองไม่เติมเครื่องปรุงเพราะว่ามันจะดีกว่าแขกรับเชิญวันนี้มาพร้อมกับความน่ากลัวพี่บ๊วยตอนหนุ่มๆหล่อมากไหมพี่บ๊วยดูดีตรงไหนอ่ะมีเสน่ห์ตรงไหนรวยเหรอตอนนั้นน่ะผู้หญิงติดเพราะอะไรรวยเหรอหลอกผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยหรอหลอกไปมันไหนแล้วเวลาพูดกับผู้หญิงอ่ะพูดยังไงผู้หญิงจะหลงเราได้อ่ะพี่บ๊วยเล่นของอ่ะใช่อาจารย์กูแห้งน่าจะใส่ทีหลังนะเพราะมันแห้งแล้วว่ามันถูกแล้วเหรออ๋อเหรอไม่รู้แหมจิ้งจกทักยังต้องฟังเลยยิ่งสักเองจะใครล่ะเชโปใส่ปะเชโปโอ้ยใส่แล้วใส่เหรอนี่เป็นคำถามหรือคำสั่งนะใช่เหรอจำได้มันต้องมีสั่งเวลากินนะถั่วลิสงล่ะถั่วลิสงอุ้ยตายเบ็ดขึ้นได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ